ออกมาแล้วยังพระองค์ท่านหลวงตาว่าอะไรพระองค์พระท่านออกมาแล้วยังก็พูดกันแล้วอยู่ที่กุฏินั้นมันไม่ได้ความรู้เป็นไงเนอะก็พูดแล้วอยู่ที่กุฏินั้นไรครับก็จะที่นี่เอามาให้เนี่ยผมจะแจ้งลงอินเทอร์เน็ตนะแจ้งยอดลงในอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตที่ไหนเห็นในผมคนยังไงยังมากเลยเนี่ยคนยังมากอยู่แล้วเนี่ยคนยังมากอยู่นี่นู่นเต็มไปหมดแล้วไม่ต้องกลับแล้วมีอะไรก็พูดกันไปเลยไม่รู้จะเหนื่อยมากหรือเปล่าอุ้ยยังมากไม่มากแล้วก็อยู่ไม่ว่าไงคุณเจ้าฉันที่นี่เจ้าแล้วก็ลือนี่ฉันที่นี่เจ้าฉันที่นี่สามเจ้าฉันเช่าแล้วก็ไปนู่นแค่หรือว่าไงพรุ่งนี้ฉันเช่าแล้วพักก่อนครับผมมีกำหนดการอยู่ไปนู่นประมาณสักบ่ายหนึ่งถึงค่อยไปครับผมไปในแก่ไกลไหมประมาณสัก40 นาทีครับผมอ๋อไปหนึ่งไปถึงนู่นไปประมาณสักบ่ายสองถึงนู่นแล้วก็ที่นี่งานที่จังหวัดเราเวลาเท่าไหร่ที่จังหวัดมันจับต้นแต่ว่าก้าบอกว่าต้องอาศัยกันพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นหลักเขายอมหมดเพราะมันตัดต้นเอาพ่อแม่ครูอาจารย์สะดวกตามถาดกันกำหนดเวลาเข้าเข้าเมื่อกระทั่งถือว่า17:30ครับผม17:30 น.ห้าโมงครึ่งแต่ถ้าถาดกันเมื่อเอื้อมหน่วยพ่อแม่ครูอาจารย์ไปถึง18:00 น.ก็ได้หรือเกินนั้นยังได้ไปพักที่สาธุจังหวัดก่อนพักที่สาธุจังหวัดเขาน้ำตาคลายเต้นก่อนนะพระคลายเต้นก่อนเพราะว่ามันกลายกันติดกันนักเรียนหลายระดับนักเรียนนักศึกษาชั้นมัธยมเป็นต้นไปข้าราชการฝ่ายปกครองการตำรวจฝ่ายวิชาการครูเรียนทั้งหมดแล้วทั้งพร้อมทั้งพวกข้าประชาชนด้วยครับคุณรวมแล้วเอาเวลาเท่าไหร่ดีล่ะก็เวลาเอาถ้าฉันพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นอ๋อเขาจะนี่ในฟังนี่คนจำนวนมากเขาจะลงกันได้ตอนไหนที่สะดวกในการรวมกันเอาตรงนั้นถ้าเมื่อธาตุขันเราพอเป็นไปอยู่แล้วนะครับก็ที่พระยืนครับผมฮะที่พระยืนจุดใหญ่ของจังหวัดนั่นแหละพระยืนมาอยู่ตรงไหนที่ทางถนนสายท่าจะแหลมครับผมผมจำไม่ได้ละสายท่าจะแหลมเลยปากทางวัดป่าคงคุ้งไปหน่อยฮะเลยปากทางวัดป่าคงคุ้งไปทางนี้หน่อยอ๋อเหรออ๋อกะแซนองก็ยังช้ากับบ่ายสามได้เทกับผมก็จะไปก่อนนานนิดหนึ่งที่ไหนที่ใจน้องก่อนครับผมที่วังแซนก็บ้านมะลืนไม่ใช่เหรอพรุ่งนี้ครับผมวันพรุ่งนี้เป็นไปสองคนนะไปสองแห่งครับที่วังแซมกับที่จันวังแซมที่ที่ชกูดเริ่มไปทางไหนก่อนทางไหนลำดับแซมก่อนครับผมนะวังแซมก่อนวังแซมก่อนครับแล้วเวลาเท่าไหร่ออกพอดีออก15เทศตอน3โมงก่อนนี้ได้คือไปก่อนออกจากนี้เวลาก็จะ 17:00 น.เวลา 15:00 น.คือไปสักออกสักกี่โมงบ่ายบ่ายหนึ่ง
สื่อสารสื่อไปพักก่อนมันไม่ติดไม่ไม่ติดครับถ้างั้นก็บ่ายหนึ่งครึ่งประมาณบ่ายประมาณบ่ายหนึ่งก็พอดีละออกไปหนึ่งพอดีนะบ่ายหนึ่งครึ่งดีกว่าบ่ายหนึ่งครึ่งเหรอเออเอาบ่ายหนึ่งครึ่งออกจะมีเออเอาบ่ายหนึ่งบ่ายหนึ่งครึ่งบ่ายโมงครึ่งวันพรุ่งนี้นะออกแล้วก็มาเที่ยวที่จันนี่ประมาณครับมันจะวันเที่ยวมันแล้วถ้าบ่ายสี่โมงออกจากโรงพยาบาลบ่ายสี่โมงเนี่ยก็มาถึงนี่ก็ห้าโมงครับก็ห้าโมงห้าโมงครึ่งก็แทบแล้วประมาณห้าโมงครึ่งฮะไม่เกินหกโมงมาทีนี้เอาถ่ายกันเข้ามาอาจารย์เป็นหลักนะครับประมาณห้าโมงครึ่งหรือหกโมงเทปแล้วแต่ระยะยานดีจะกำหนดกันยังไงก็กำหนดได้นะห้าโมงครึ่งหรือหกโมงครึ่งเท่านั้นไปที่หนึ่งสองแห่งไปที่แรกนี่เวลาเท่าไหร่มันสามแห่งใช่หรือสองแห่งครับสองเนื้อสองแห่งครับอ๋อทำไมอาจารย์ฉันนี่เสร็จแล้วพักซะก่อนบ่ายหนึ่งครึ่งถึงออกไปเอออ้าวประหลัดระยะทางคือสิบก็ครึ่งชั่วโมงถึงครับบ่ายสองจากไชนองไปที่ทุ่งหงใต้จะมีไปกันไหมก็ชั่วโมงประมาณ40นาทีจากนี้ไปแท่นองประมาณ40นาทีครับผมบ่ายหนึ่งครึ่งแล้วพอดีนะครับแก่ๆหน่อยบ่ายหนึ่งครึ่งก็เป็นเวลาเท่าไหร่ถึงนู้นประมาณก็บ่ายสองกว่าบ่ายสองกว่าทำไมคุณจันอาจจะนอนนิดหน่อยเอาสองแห่งแล้วมาลืนมีที่ไหนอีกล่ะมาลืนนี่ที่ประตงครับประตงสายดาวสายดาวเทศบ่ายโมงเทศบ่ายโมงเทศจบแล้วเราก็ที่นี่ก็ออกเดินทางไปแล้วออกไปที่บ่อทองชลบุรีเออบ่ออะไรอำเภอบ่อทองเออเออเอาเอาละเข้าใจกันโอ้เข้าใจกันเข้าใจกันเลยถ้าอะไรต่ออะไรยุ่งเรื่องมือว่าอะไรไม่ให้วะนี่อะไรบ้างตรงนี้นี่หอมมาเอาลงไหมมีอะไรต้องจะเขียนเช็คให้ตลอดยังไงนะมีแต่เขียนเช็คให้ตลอดอะไรเขียนเช็คให้ตลอดนะมองขึ้น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 อะไรงับเออมันเ
วันนี้เงียบเลยนะวันนี้รู้สึกว่าเงียบมากนะขณะนี้เงียบมากจริงมาคางี้หลงหมดเลยจำไม่ได้ก็ไม่มันใหญ่โตสูงขึ้นโดยลำดับมานี่ก็จำไม่ได มาจันทร์คราวนี้ก็จะพักค้างอยู่ที่วัดเขาน้อยแล้วมันจะเป็น3คืนละมั้งนี่คืนนี้เป็นคืนที่2วันพรุ่งนี้ก็ไปเทศที่จันทร์ที่อะไรทั้งนู้น2แห่งรวมแล้ว2แห่งหมดวันพรุ่งนี้พอค่ำก็กลับมาค้างคืนก็เป็น3คืนพอตื่นเช้าจากนั้นแล้วก็จะไปที่ไหนอีกนะจากนั้นก็จะไปเมืองชนก็จากเมืองชนแล้วก็นู้นจะไปราชบุรีหรืออะไรลืมแล้วเนี่ยนึกว่าจากเมืองชนก็ไปราชบุรีแล้วเข้าสวนจังธรรมกรุงเทพจากนั้นก็ไปที่ไหนอีกลพบุรีนครนายก มานครปฐมติดกันมาเรื่อยไม่ได้หยุดแล้วแค่ก็ไม่หยุดแล้วเรื่อยเรื่อยบางพรุ่งนี้ก็มันจะไปเทศที่จันทร์นั่นแหละจะไม่ไปฟังก็ได้มันจะมีจะจะงัดของเก่าออกเทศอย่างเงี้ยเทศให้ฟังนี่หมดแล้วถ้าไปฟังจังนู้นอีกก็เดี๋ยวจะไปฟังของเก่าอีกจะงัดของเก่ามาเทศอีกเอาใจเหรอมันก็หลวงตาป.3จะเอาอะไรมาเทศมากมายนักอ่ะนอกจากงัดของเก่าออกมาเทศเท่านั้นว่าไงประเทศเพื่อประเทศไทยโอ้โหคือลูกนะไอ้5ปีนี่แล้วนะเทศติดกันเลย5ปีทุกแห่งทุกคนเทศไปหมดเลยละเวลานี้จะอยู่ที่เมืองไทยแล้วนี่ก็พอเทศที่เมืองไทยเช่นเทศอุดรวัดป่าบันตาดก็ดีมาเทศที่สวนจังธรรมก็ดีตอนเช้าทางสหรัฐนั่นเขามาขอแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือไปวางพอตอนนี้เทศออกปั๊บทีนี้ก็ส่งถึงสหรัฐฟังในขณะเดียวกันเรียกว่าฟังสดสดร้อนร้อนไปคุยกันเลยนี่มานานแล้วนั่นเนี่ยที่เทศอุดรวัดป่าวันตาดเขาก็มาจอดอยู่นั่นแล้วพอเทศปั๊บลงเลยฟังสารัตก็ฟังพร้อมกันกับเราเนี่ยพร้อมกันพร้อมกันนี่ทำหลวงตาป.3นี่
มันไปอยู่ที่สหรัฐนู่นนะเดี๋ยวนี้นั่นเห็นไหมล่ะหลวงตาป.3เนี่ยมันไปอยู่ที่สหรัฐเต็มไปหมดทางอินเทอร์เน็ตก็เต็มไปหมดแล้วมีหนำซ้ำยังฟังเทศสดอีกนั่นทางเมืองไทยเรานี่ก็มีทุกอย่างแล้วมีหมดเลยทางอุดรก็12สถานีในวันเดียวกันนั้นแหละ12สถานีออกทุกสถานีเลยเป็นแต่เพียงว่าไม่ซ้ำเวลากัน12สถานีแล้วในกรุงเทพก็มัน4สถานีเลยเป็นวันประจำไปเลยจากนั้นก็อินเทอร์เน็ตเมื่อยไปแล้วหลังจากนี้แล้วก็ลงไปทางสหรัฐเราเลยสงสัยพูดถึงเรื่องสหรัฐน่ะนะเป็นพวกเรานี่เมืองไทยเรานี่ขี้รถหัวสหรัฐหรือสหรัฐขี้รถหัวเราก็ไม่รู้นะถ้าเวลาถามสหรัฐอยู่ไหนก็ขี้ตรงนี้เราก็ขี้ตรงนี้เยี่ยวตรงนี้นะอันนี้ทางถามทางสหรัฐเขาก็บอกว่าเมืองไทยอยู่ตรงนี้อีกแหละเมืองไทยก็ขี้รถหัวเราเยี่ยวรถหัวเรามันต่างคนต่างขี้เยี่ยวรถหัวกันนะพอดีกันนั่นแหละถ้ามันถามสหรัฐก็อยู่นี่หัวมันถามว่าเมืองไทยอยู่ไหนอยู่นี่หัวมีแต่ขี้รถเยี่ยวรถหัวกันล่ะพวกนี้เวลานี้ของเราทางเขาก็7โมงเช้าละมั้งแม่จะเริ่ม8โมงแล้ว7โมงครึ่งแล้วทางสหรัฐมันผิดกัน12ชั่วโมงพอดีโอ้ต้อง12ชั่วโมงทางจันทร์เราก็มีพระกรรมฐานเยอะอยู่นะที่ต่างๆมีหลายแห่งเพราะมีภูเขามากทางจันทร์เรานี่รู้สึกว่ามีพระกรรมฐานเยอะอยู่ แต่ทางภาคอีสานรู้สึกว่าเยอะทีเดียว เพราะต้นตออยู่ที่นั่นนี่ต้นตอหลวงปู่มั่นเรานี่รากแก้วอยู่ที่นี่นะหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาท่านไม่ค่อยเทศล่ะมีเทศก็หลวงปู่มั่นเทศนะแต่ส่วนมากท่านจะเทศสอนพระล้วนๆท่านอยู่ในป่าในเขาลึกลับตลอดเลยหลวงปู่มั่นไม่ออกมานะอยู่ในป่าในเขาลึกๆพระก็เดินซอกซอนเข้าไปหาท่านได้แต่อยู่ในแต่พระส่วนคฤหัสถ์ไปไม่ได้เพราะมันเป็นป่าเป็นเขาทางรถทางลาไม่มีมีแต่คนเดินด้วยเท้าเป็นพอเป็นด่านไปเท่านั้นไปพระท่านไปได้ทุกแห่งอยู่เชียงใหม่ก็เหมือนกันมีแต่พระล้วนๆแล้วก็ทำงานอยู่ทางสกลนี่ก็เหมือนกันท่านไปอยู่ในป่าในเขาทางตั้ง500 600กว่าจะไปถึงที่ท่านอยู่บุกป่าบุกเขาเข้าไปใครจะไปได้ไปไม่ได้นะยังมีแต่พระท่านสอนท่านอบรมพระเป็นประจำเลยหลวงปู่มั่นท่านอบรมพระมากทีเดียวมากกว่าประชาชนซะอีกนะคือประชาชนเข้าไม่ถึงท่านเข้าถึงแต่เฉพาะพระเท่านั้นเข้าถึงท่านนะในเวลาเทศสอนอบรมพระแล้วก็พระก็ได้รับอัดรับธรรมจากท่านไปปฏิบัติแล้วเกิดผลขึ้นมาก็กลายเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านแตกกระจายออกไปที่ปรากฏชื่อลือนามทุกวันนี้มีแต่ลูกศิษย์ท่านจันมั่นทั้งนั้นนะ
ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยส่วนมากมีแต่เพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งทั้งนั้นแหละอัฐิกลายเป็นพระธาตุกลายเป็นพระธาตุทั้งนั้นแหละลูกศิษย์หลวงปู่มั่นท่านอาจารย์เริ่มมาตั้งแต่นู้นอ่ะโอ้ยมากนะลูกศิษย์ของท่านประเภทเพชรน้ำหนึ่งนะมีมากเนี่ยท่านไปอบรมจากท่านในป่าในเขาออกมาแล้วก็มาสอนประชาชนต่อไปประชาชนได้รับโอวาทจากลูกศิษย์ของท่านนะองค์ท่านจริงๆไม่ได้รับแหละเพราะท่านอยู่ในป่าในเขาตลอดเลยจนกระทั่งท่านจะมรณภาพแล้วก็ออกมาจากป่าจากเขาก็ไปสุทธวาสในวันนั้นก็เสียในวันนั้นเลยอย่างนั้นแหละท่านไม่อยู่นอกท่านอยู่ในป่าในเขาลึกๆนี่ลูกศิษย์ที่ไปอบรมศึกษาจากท่านมาเป็นจำนวนมากก็ได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์เช่นหลวงปู่พรหมนี่อัฐิก็กลายเป็นพระธาตุเรียบร้อยตั้งแต่เผาศพท่านใหม่ๆนู่นนั่นหลวงปู่พรหมหลวงปู่ชอบหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปู่คำดีเหล่านี้มีตั้งแต่อัฐิกลายเป็นพระธาตุเรียบร้อยแล้วทั้งนั้นนะแล้วที่ไหนนี่เราจำไม่ได้หมดนะเราจำไม่ได้นะมีหลายองค์ที่ท่านตั้งใจปฏิบัติจริงๆเพื่ออัดเพื่อทำก็ตักตวงเอาอัดเอาทำขึ้นสู่ใจแล้วสิใครต้องการหากิเลสก็ได้แต่ความโลภความโกรธความหลงกองทุกข์กองอยู่ที่หัวใจเผาไหม้ทั้งวันทั้งคืนนี่ผลของการเสาะแสวงหากิเลสมีแต่กองทุกข์เผาหัวอกผู้เสาะแสวงหาธรรมปัดออกปัดออกกิเลสตัวไหนตัวไหนที่ว่าเกิดอยู่ภายในใจด้วยการกับธรรมน่ะทำนั่นแหละปัดออกซักออกฟอกออกเรื่อยเรื่อยค่อยหมดไปหมดไปใจของท่านก็สว่างสวัยขึ้นมาเป็นอย่างนั้นแล้วที่ท่านจวนภูทอกนั่นก็อัฐิก็กลายเป็นพระธาตุเรียบร้อยเนี่ยและท่านล่าอยู่ที่ภูจอก็ลูกศิษย์ของท่านก็กลายเป็นพระธาตุเนี่ยท่านสิงห์ทองท่านสิงห์ทองที่อยู่วัดป่าแก้วชุมพลอันนี้ก็กลายเป็นพระธาตุเรียบร้อยแล้วผู้เฒ่าแม่แก้วที่เคยมาจำพรรษากับหลวงตาบัวที่วัดสถานีทดลองนี่ก็กลายเป็นพระธาตุเรียบร้อยแล้วนี่เป็นฝ่ายแม่ชีแม่ขาวที่มาจำพรรษาฐานีทดลองกับหลวงตาบัวโยมแม่หลวงตาบัวกับพวกนี้มี 3-4 คนด้วยกันมาจำพรรษาที่ฐานีทดลองพอกลับไปถึงอุดรแล้วแกก็ไปบ้านแกก็ไปเสียที่บ้านเวลาเสียเราก็ได้ไปเผาศพอยู่แล้วอัฐิแกก็กลายเป็นพระธาตุเรียบร้อยแล้วนี่อย่างนั้นน่ะอันผู้นี้ก็แม่ชีแก้วนี่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นมานานนี่แหละลูกศิษย์หลวงปู่มั่นจึงมีมากที่ออกมาสั่งสอนประชาชนอย่างท่านอาจารย์กงมาท่านพ่อลีมานี่มีลูกศิษย์ต้องหลวงปู่มั่นทั้งนั้นนะมาเนี่ยมาที่นี่ก็ดีมาอยู่มาตั้งรากตั้งฐานเป็นกรรมฐานก็คือท่านจันลีเรานั่นท่านมาอยู่ที่จันเนี่ยนี่ก็ลูกศิษย์ของท่านนะของหลวงปู่มั่นเราท่านจันกงมาคือไปอยู่หนองบัวไทรงามมาอยู่แถวนี้ก็มาแต่ท่านก็ไปอยู่หนองบัวไทรงาม5 ปีหรือไงนั่นแหละเดี๋ยวท่านเหล่านี้แหละที่เป็นครูเป็นอาจารย์สอนกระจายทั่วไปหมดเฉพาะองค์หลวงปู่มั่นจริงๆท่านไม่ได้สอนประชาชน
เพราะท่านอยู่แต่ในป่าในเขาเป็นประจำตั้งแต่ต้นเลยจนกระทั่งมรณภาพท่านไม่ออกมาจากป่าจากเขาเลยแหละอยู่ในป่าในเขาเป็นประจำอย่างนั้นตลอดนะนี่เวลาผู้ไปเกี่ยวข้องก็มีแต่พระเข้าไปหาท่านประชาชนเข้าไม่ถึงเพราะอยู่ลึกมากนี่เวลาพระไปอบรมจากท่านแล้วได้ความรู้วิชาแล้วมาก็มาสั่งสอนประชาชนลูกศิษย์ลูกหาท่านจึงมีมากมีอยู่ทุกแห่งทุกหนลูกศิษย์หลวงปู่มั่นทั้งนั้นอ่ะเป็นฝ่ายพระนะมีมากทั่วประเทศไทยล่ะท่านหลวงปู่มั่นเนี่ยชื่อเสียงจึงโด่งดังตอนท่านมรณภาพแล้วตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ก็การไปมาหาสู่ก็ไม่สะดวกแล้วท่านก็อยู่แต่ในป่าในเขาไม่ค่อยมีใครไปพบไปเห็นท่านอย่างง่ายได้แหละนี่เวลาท่านจวนมรณภาพท่านก็มาออกมาหนองผือนาในโอ้เออใช่ออกมาสกลนครก็มรณภาพอย่างนั้นชื่อเสียงของท่านก็โด่งดังเกี่ยวกับเรื่องประวัติของท่านนั่นแหละก็หลวงตานี่แหละเขียนประวัติหลวงปู่มั่นคือเป็นประวัติเล่มหนึ่งหลวงตาเขียนมาตั้งแต่514-15นั่นแหละแจกมานั่นแหละชื่อเสียงท่านถึงได้โด่งดังมาตอนท่านมรณภาพไปแล้วนะเพราะลูกศิษย์ของท่านมากกระจายไปหมดวันนี้ไม่เทศอะไรละนะพูดธรรมดาให้ฟังธรรมดาให้พี่น้องหลายเอาไปคิดไปอ่านเทศเหนื่อยมากนะอุ้ยเหนื่อยจริงๆนะเทศทุกวันทุกวันทุกวันแล้วอยู่ในวัดก็เทศพอฉันเสร็จแล้วคนนี่แน่นเทศทุกวันสหรัฐเขาก็ได้ฟังตอนนั้นตอนเราเทศแล้วมากรุงเทพมาสวนจังธรรมนี่ตอนเช้าก็เทศแล้วตอนค่ำก็มีอีกเทศอีกอย่างนั้นนะมันอยู่ใจสอยฟังให้ดีนะธรรมที่ก็ดีกิเลสก็ดีอยู่ในหัวใจของทุกคนทุกสัตว์นั่นแหละอย่าไปหาตามต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศที่ไหนเลยสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีกิเลสไม่มีธรรมกิเลสจริงๆธรรมจริงๆมันเกิดอยู่ที่หัวใจเราเกิดอยู่ที่อื่นและแสดงออกมาจากใจเราทุกด้วยกันทุกคนดังที่เทศแล้วตอนบ่ายนี้นะมันแสดงอารมณ์ต่างกันนะ เป็น อารมณ์ของกิเลสมันก็แสดงให้ดีดให้ดิ้นไปจะวิ่งตามมันนั้นก็เป็นทุกข์ไปเรื่อยๆถ้าเป็นเรื่องอารมณ์ของธรรมก็ตามชะตามล้างความดีดดิ้นนั้นให้สงบตัวลงนี่เรียกว่าอารมณ์ของธรรมเช่นอย่างเราภาวนา เราคิดอยากภาวนาหรือเราภาวนาเนี่ยนั่นแหละเรียกว่าอารมณ์ของธรรมระงับความวุ่นวายของกิเลสที่มันคิดฟุ้งซ่านรำคาญไปในที่ต่างๆให้สงบตัวลงด้วยการภาวนานี่ท่านเรียกว่าน้ำดับไฟคือเอาธรรมนั้นระงับดับไฟคือกิเลสเรียกว่าน้ำดับไฟที่นี่เวลาเราทำความสงบในใจของเราด้วยการภาวนาเช่นพุทโธพุทโธด้วยความบริกรรมมีสติกำกับรักษาอยู่จิตใจของเราก็ค่อยสงบลงเราก็เห็นความเย็นของใจเพราะกิเลสมันค่อยสงบตัวเข้ามาทำชะล้างมัน
กิเลสสงบตัวเข้ามามันก็ไม่คิดยุ่งเหยิงวุ่นวายเอาคำบริกรรมทับหัวมันไว้มันจะคิดไปทางไหนเอาคำบริกรรมทับเอาไว้ทับเอาไว้ให้มีสติจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมแล้วเดี๋ยวก็จิตสงบลงพอจิตสงบลงแล้วความสว่างสวัยความสงบเย็นใจก็มีขึ้นมาสบายเวลานั้นนั่นเรียกว่าผลแห่งธรรมนำความสุขความเย็นใจมาให้ถ้าผลของกิเลสก็นำความทุกข์มาให้เราเพราะความคิดมากคิดไม่หยุดไม่ถอยนี่คือเรื่องของกิเลสเกิดขึ้นจากใจเรานั่นแหละกิเลสมันชอบคิดไปทางของมันไปเรื่อยที่จะยุ่งเหยิงวุ่นวายสายแสเรื่องอะไรนี่คิดไม่มีประมาณนี่คือเรื่องของกิเลสแต่เรื่องของธรรมนี่มีจุดคิดเช่นคิดพุทโธพุทโธเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าคิดเหมือนกันแต่อันนี้เป็นอารมณ์ของธรรมไม่เป็นภัยพอคิดพุทโธมากๆบังคับกิเลสความอยากคิดอยากปรุงลงได้มากเท่าไหร่จิตสงบเย็นสบายนั่นนั่นละท่านว่าน้ำดับไฟนี่แหละทำดับกิเลสท่านดับอย่างนั้นแหละดับในภายในหัวใจแล้วจะไปหาดับที่อื่นที่ใดไม่ได้นะเพราะกิเลสอยู่ที่ใจธรรมก็อยู่ที่ใจเอามาดับกันที่หัวใจเรานั่นแหละถึงถูกสบายนะจิตใจเวลาเรามีภาวนาแล้วใจสบายเย็นเย็นก็เย็นสบายสบายสว่างสวัยอยู่ภายในหัวอกนี่สว่างสวัยอยู่ในนี่แล้วก็แปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่ในหัวใจนี่ในทรวงอกของเรานั่นแหละไม่ได้อยู่นะข้างบนไม่อยู่บนศีรษะบนสมองอะไรนี่ไม่มีมาเย็นอยู่ที่ใจสว่างสวัยอยู่ที่กลางอกเรานี่ตรงนี้แล้วนะนี่สว่างสวัยเย็นอยู่ที่นี่ความสุขความแปลกประหลาดอยู่ที่ทรวงอกของเรานี่แหละมันไม่ได้อยู่ข้างบนนะอยู่ข้างบนคือความจดจำ เช่นเราเรียนหนังสือเรียนมากเรียนน้อยจำมากจำน้อยไปจำอยู่ที่สมองแต่เวลาเราภาวนาแล้วมันจะมาเป็นอยู่ที่ใจสงบอยู่ที่ใจความยุ่งเหยิงวุ่นวายมาอยู่ที่ใจไม่ไปอยู่ที่สมองนะอยู่ที่ใจใจเย็นใจสบายใจเบานี่ท่านเรียกว่าภาวนาดับกิเลสสงบกิเลสลงพระกรรมฐานท่านทำอย่างนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายไม่เคยกับกรรมฐานจึงไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวของกรรมฐาน นั่นแหละท่านเสาะแสวงหาธรรมระงับกิเลสชำระล้างกิเลสด้วยการภาวนาของท่านนะอยู่ที่ไหนท่านก็ภาวนาเรื่อยๆอยู่ในป่าในเขาที่สงบงบเงียบเท่าไหร่ยิ่งดีภาวนายิ่งใจก็ยิ่งสงบมากเข้าเย็นสบายมากเข้านี่แหละความสบายแท้ที่แท้จริงบรรดาโลกที่หากันทั่วจักรวาล นั่นน่ะมันหาตามกิเลสอันนั้นน่ะอย่างที่พวกเราทั้งหลายหาอยู่เนี่ยหาตามกิเลสมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายหามาแทนที่จะได้ความสุขมาครองหรือได้มาอวดกันบ้างไม่มีมีแต่เอาความทุกข์มาระบายต่อกันคนใดไปที่ไหนมาก็เล่าตั้งแต่เรื่องความทุกข์สู่กันฟังแต่ในเล่าถึงเรื่องความสุขความสบายไม่ค่อยมีไปเมืองนอกเมืองนาก็ไปดูเมืองนั่นเมืองนี้ดูตึกรามบ้านช่องถนนหนทางเขาซึ่งมันเมืองเรามันก็มีเหมือนกันมันก็พวกอิฐพวกปูนพวกหินพวกทรายเหมือนกันมันไปดูมาแล้วก็ไม่เห็นเขาเหมือนเราเหมือนเขาหาความสุขไม่ได้นั่นถ้าดูใจเจ้าของนี่จะเจอนะให้ดูใจของเจ้าของดูภายนอกดูเท่าไหร่กิเลสยิ่งหลอกไปมีแต่ความทุกข์ร้อนถ้าย้อนกลับเข้ามาดูใจของเรานี่ใจจะเย็นสบายระงับความคิดปรุงของใจด้วยคำบริกรรม
เช่นพุทโธพุทโธถียิบไปมันออกทิศไปเลยให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธไม่นานละจิตจะสงบลงสบายนั่นนี่แหละระงับทุกข์ระงับที่ใจนะเหตุที่สร้างกองทุกข์มันสร้างที่ใจไม่ได้สร้างที่อื่นที่ใดนะมันสร้างที่หัวใจเราถ้าเราสงบใจของเราลงได้ด้วยภาวนาแล้วเราจะเห็นใจของเราสงบเย็นสบายนั่งที่ไหนก็สบายหมดนั่นแหละแล้วอย่างที่พระกรรมฐานท่านอยู่ในป่าในเขานั่นเราดูท่านแล้วเหมือนคนไม่มีราคาราคานะดูท่านอะไรอะไรก็เหมือนไม่มีราคาราคาที่พักที่อยู่ของท่านก็เป็นกระต๊อบกระแตบเป็นร้านเล็กๆท่านอยู่ก็มีทางจงกรมเดินจงกรมกลับไปกลับมาที่นั่งภาวนานั่นแหละท่านนั่งสงบอารมณ์ภาวนามีสติรู้จิตมันจะคิดไปเรื่องอะไรดูอยู่นั่นนะภาวนาอยู่นั่นชำระอยู่นั่นต่อไปก็เรื่องราวทั้งหลายที่มันสร้างความยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นมาจากใจอันเป็นเรื่องของกิเลสนั้นน่ะมันจะค่อยสงบตัวลงสงบตัวลงแล้วจิตใจก็บริกรรมด้วยคำภาวนาพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรือบทใดก็ได้เมื่อที่เราชอบใจแล้ว นำมาภาวนาบังคับไว้เอาคำบริกรรมเนี่ยเป็นความคิดแต่ความคิดเป็นธรรมบังคับความคิดที่เป็นกิเลสนั้นให้มันสงบตัวลงไปเอาความคิดที่เป็นธรรมแทนที่เข้าไปต่อไปจิตใจก็ค่อยสงบเย็นเย็นลงสบายนั่นทีนี้เวลาจิตสบายที่นี่มันก็ค่อยรู้เรื่องรู้ราวนะเวลายุ่งเหยิงวุ่นวายกับการงานมากๆจิตจะหันเข้ามาสู่ความสงบเพื่อพักอารมณ์แน่เมื่อมีภาวนาแล้วจะมีที่พักนะถ้าไม่ภาวนาแล้วยิ่งคิดยิ่งยุ่งดีไม่ดีนอนไม่หลับคืนทั้งคืนเลยนอนไม่หลับเลยเพราะความคิดไม่ยอมหยุดมันคิดมันปรุงด้วยความเสียอกเสียใจความอยากได้อยากมีมันนักคิดของมันไปอย่างนั้นแหละอันนี้เวลาจิตสงบแล้วมันปล่อยหมดความอยากได้อยากมีอะไรอยากดีอยากเด่นอะไรมันไม่ดีไม่เด่นยิ่งกว่าใจที่สงบนั่นมันตรงนี้นะความดีความเด่นความมีราคาราคามันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ข้างนอกต่อไปมันค่อยๆปล่อยข้างนอกเข้ามามันปล่อยเองนะเพราะข้างนอกสู้ข้างในของใจที่ภาวนาไม่ได้ใจสงบนี่มีคุณค่ามากลบไปได้หมดภายนอกนั่นแหละท่านจึงภาวนาท่านอยู่ในป่าพระกรรมฐานผู้ท่านต้องการอัตธรรมจริงท่านจะอยู่แต่ในป่าในเขาภาวนาอยู่นั่นบิณฑบาตได้มาอะไรท่านไม่สนใจละครบชั้นอะไรทั้งกว่าแล้วพอหมดดีหมดเลยเพราะท่านมุ่งต่อธรรมนั่นแหละเวลามุ่งต่อทำภาวนาจิตก็ค่อยเย็นสบายสบายเรื่องจิตเย็นสบายนี่ไม่เหมือนกันนะบางรายก็ลงได้เร็วบางรายก็ลงได้ช้าแต่ยังไงก็ตามผลแห่งการกระทำนี้ไม่เสียหายบุญกุศลผลประโยชน์เกิดทั้งนั้นจากการภาวนายิ่งได้เห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ในใจแล้วยิ่งประจักษ์ใจจิตใจของเรายิ่งมีความกระหยิ่มยิ้มย่องมีความหนักแน่นในความภาคความเพียรตลอดเลยท่านที่นี่กิเลสก็ค่อยเบาไปทำครองใจเข้าไปแล้วเย็นขึ้นนั่นแต่อย่างนั้นนะไอ้หาอยู่ที่ใจบ้างสิจะไปหาตั้งแต่ภายนอกนักเพราะต่างคนก็หาด้วยกันมาหมดแล้วใครจะได้ของดิบของดีเป็นสาระมาอวดกันก็ไม่เห็นมีแต่กองทุกข์เนี่ยทีนี้หาภายในใจบ้างสิมันเลยรู้ภายในใจมันจะต่างกันอย่างไรบ้างก็จะรู้แหละพอเห็นขึ้นภายในใจแล้วมันจะปล่อยข้างนอกเข้ามาปล่อยเข้ามาที่ใจหนักแน่นที่ใจใจก็ยิ่งส่งเสริมธรรมมากขึ้นใจยิ่งสว่างสวยใจสว่างสวยไม่ได้เหมือนไฟสว่างนะพวกไฟพวกตะวันพระอาทิตย์สว่างนั้นไม่ได้เหมือนใจสว่างผิดกันหมดทุกอย่างเลยความสว่างของใจผิดกับความสว่างทั้งหลายที่
ช้กันในโลกนี้เป็นไหนๆแหละนั่นความสว่างนี้ยังอัศจรรย์อีกนะไอ้ไฟเหล่านี้เรามองไปเห็นเฉยๆไม่เห็นอัศจรรย์อะไรนั่นนี่มองขึ้นไปนี่ก็เห็นสว่างเฉยไม่เห็นอัศจรรย์เนี่ยแต่ใจสว่างนี้มันทั้งสว่างด้วยทั้งอัศจรรย์ด้วยทั้งเป็นความสุขอยู่ภายในใจด้วยนี่มันเป็นอย่างนั้นนะมันต่างกันท่านจึงสอนให้ภาวนาบ้างเมืองจันทบุรีนี่เป็นเมืองกรรมฐานควรจะมีการภาวนากันมากๆหน่อยนะประชาชนญาติโยมนะมีแต่กรรมฐานมีแต่ครูบาอาจารย์เจ้าของไม่สนใจภาวนามันก็ไม่ได้เรื่องแล้วก็ทำตามท่านบ้างสิทำตามเราก็ทำมาแล้วใครก็ทำตามตัวเองมันก็ยุ่งมาตลอดด้วยกันหมดแล้วให้ทำตามพระบ้างสิทำตามธรรมบ้างธรรมท่านสอนว่าไงพากันทำบ้างนะจิตใจที่สงบสบายภายในใจไม่ได้เหมือนอะไรนะ ผิดกันมากทีเดียว อยู่ที่ไหนสบายหมดถ้าใจสบายสักอย่างเดียวนะไม่ว่าอดว่าอิ่มไม่ว่าจะขัดข้องขาดเขินอะไรไม่ได้สนใจนะคือความพอมันอยู่ในใจนั้นแล้วมันพอดีอยู่ในใจสิ่งนั้นเลยไม่เป็นอารมณ์อยู่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นสบายไปเลยแน่เป็นอย่างนั้นนะให้พากันฝึกหัดภาวนาบ้างพี่น้องทั้งหลายหัวใจของเรามีทุกคนความรู้คือใจนั้นมีรู้กับทุกคนก็ควรจะได้อบรมจิตใจของเราให้สงบเย็นบ้างด้วยการภาวนานี่ไม่ค่อยจะมีการภาวนากันปล่อยจุดสำคัญที่จะให้เกิดความสุขความเย็นใจไปเสียมากต่อมากนะพระกรรมฐานนั่นแหละท่านผู้ได้ทำเหล่านี้มาส่วนมากไม่ค่อยได้แล้วเพราะไม่มีใครดูหัวใจตัวเองพระกรรมฐานท่านดูใจท่านภาวนาอยู่ในป่าในเขาชำระซักฟอกไปเรื่อยๆต่อไปก็ค่อยสว่างสวัยใจเย็นเบานั่นเป็นอย่างนั้นนะไอ้ที่ท่านแสดงไว้ว่าเทวบุตรเทวดาอินพรหมทั้งหลายมันมีปัญหาอยู่กับพวกเรานี่เท่านั้นน่ะที่เป็นคนตาบอดนะคนตาบอดมองดูอะไรมันก็ไม่เห็นคนตาดีเขาเห็นทั่วฟ้าทั่วแผ่นดินคนตาบอดมีเท่าไหร่มันก็ไม่เห็นมันมืดเหมือนกันหมดนี่พระพุทธเจ้ามาแสดงเท่าไหร่เพราะว่าเปรตว่าผีว่านรกอเวจีเลือดสวรรค์ชั้นพรหมเทวบุตรเทวดาพระพุทธเจ้าองค์ไหนท่านมาแสดงทางนั้นแหละแต่เรามันก็ไม่เห็นมันก็ไม่เชื่อเนี่ยเมื่อไม่เชื่อแล้วมันก็ไม่สนใจปฏิบัติเพื่อจะรู้จะเห็นบ้างถ้าลงเชื่อแล้วเห็น นี่อย่างหลวงปู่มั่นนี่หลวงปู่มั่นเรานี่เลิศในสมัยปัจจุบันเรื่องการเห็นพวกเปรตพวกผีพวกเทวบุตรเทวดาอินพรหมเนี่ยหลวงปู่มั่นเรานี่กระจ่างแจ้งหมดไม่มีสงสัยเลยนะนั่นอย่างนั้นแล้วแต่ท่านเหมือนไม่เห็นนะท่านจะพูดให้ใครฟังไม่ได้ถ้าไม่พูดเฉยเหมือนไม่รู้ไม่เห็นเหมือนคนตาบอดนะแต่เวลาไปกราบเรียนท่านถามซอกแซกซิกแซกเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วท่านจะค่อยขยายออกมาขยายออกมาโอ้ยจนน้ำตาร่วงอัศจรรย์ความรู้ของท่านที่เห็นพวกเปรตพวกผีพวกสัตว์นรกกี่เต็มโลกธาตุแต่ใจเรามันบอดซะอย่างเดียวมันก็ไม่เห็นนะพี่ท่านเห็นไปหมดนะนั่นล่ะผู้รู้แจ้งภายในใจก็แจ้งขาวดาวก็จางภายนอกก็เห็นไปหมดไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับนั่นส่วนกิเลสก็ค่อยหมดไปจากหัวใจจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงจิตใจสว่างจ้าอยู่ตลอดเวลานั่นผู้มีธรรมครองใจท่านเรียกว่าเศรษฐีธรรมเรานั้นมีแต่เศรษฐีเงินเศรษฐีทองเศรษฐีโลภเศรษฐีโกรธเศรษฐีราคะตัณหาไปอย่างนั้นสิมันมีตั้งแต่ฟืนแต่ไฟไอ้เศรษฐีเหล่านี้น่ะมีมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นไฟเผาตัวเองมากขึ้นนั่นเป็นอย่างนั้นนะ
ไอ้เศรษฐีเหล่านี้น่ะเศรษฐีของกิเลสมันเศรษฐีเป็นฟืนเป็นไฟเศรษฐีธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เดือดร้อนวุ่นวายไปที่ไหนเย็นสบายไปหมดนั่นเรียกว่าเศรษฐีธรรมแต่เศรษฐีกิเลสไปที่ไหนร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไม่มีได้รับความสุขแหละนั่นเศรษฐีกิเลสกับเศรษฐีธรรมมันต่างกันถ้ามันจำมานะ ให้ไปดัดแปลงตัวเองบ้างนะโอ้นี่หลวงตาก็แก่มาแล้วนะสงสารบรรดาพี่น้องทั้งหลายก็สงสารพูดตามความจริงที่จะสงสารเจ้าของนี่เราพูดตรงๆเลยบอกว่าเราไม่มีเราไม่มีเลยที่จะมาเป็นห่วงเป็นใยในธาตุในขันธ์ของตัวเองไม่มีมีแต่จวนจะตายเท่าไหร่ยิ่งเป็นห่วงเป็นใยภายนอกที่ควรจะได้จะถึงในความดีทั้งหลายกลัวจะไม่ได้ไม่ถึงกลัวจะนอนหลับทับสิทธิ์อยู่เฉยไม่เกิดประโยชน์อะไรตายแล้วก็ทิ้งเปล่าๆเอาเขาไปเผาไฟไปเท่านั้นมันก็เป็นเท่าเป็นฐานไปไม่เห็นเกิดประโยชน์ควรจะได้ประโยชน์เสียตั้งแต่เวลานี้จึงต้องได้แนะนำสั่งสอนมาเรื่อยๆยิ่งจวนจะตายเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นห่วงเป็นใยบรรดาพี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมในสิ่งที่มีอยู่รอบตัวมันก็รับเคราะห์รับกรรมเรื่อยไปทำดีดีมีมาตั้งกับตั้งกันมันจะไม่เจอดียังไงแล้วทำชั่วความชั่วมีมาตั้งกับตั้งกันจะไม่เจอชั่วจะไปเจออะไรแน่ก็เราเจ้าของผู้ทำผลก็เป็นของตัวเองมันก็ต้องได้รับทั้งทุกข์เพราะการทำชั่วได้รับความสุขเพราะการทำดียืนตลอดไปนั่นแหละนี่เราที่ว่าเป็นห่วงไปที่ไหนเราไม่ได้เป็นห่วงอะไรนะเป็นห่วงแต่โลกเท่านั้นเองส่วนจะเป็นห่วงดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาเราไม่ห่วงเขาพวกนี้เขาไม่ไปตกนรกอเวจีขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมได้ล่ะต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศไอ้คนไอ้สัตว์นั่นเท่มันไปตกนรกก็ได้ไปสวรรค์ชั้นพรหมก็ได้หลุดพ้นจากทุกข์ไปก็ได้นี่มันจะไม่ไปทางหลุดพ้นจากทุกข์มันมีแต่จะหมุนลงหาฟืนหาไฟนะที่น่าเป็นห่วงมากนะนี่แหละจึงได้แนะนำสั่งสอนให้พากันเชื่ออาจเชื่อธรรมนะธรรมทำไมโกหกแหละถ้ากิเลสนี้เอาเลยออกมาแง่ไหนโกหกทั้งนั้นแหละกิเลสนะพากันจำเอานะสอนก็ไม่ทราบว่าใครได้เท่าไรสอนดะไปงั้นแหละสอนพิลึกพิลั่นนี่ก็สอนโลกมาแล้วเวลานี้เลย50กว่าปีแล้วนี่นะแต่ก่อนก็สอนพระสอนเดินอยู่ในวัดในวาในป่าในเขาขั้นต่อมาก็กระจายออกไปถึงประชาชนสอนไปเรื่อยๆนี่ขั้นต่อมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้สอนทั่วโลกเมืองไทยเราเลยไปทุกภาคทุกจังหวัดสอนหมดนะก็เพราะความเป็นห่วงเป็นใยไม่นำซ้ำยังห่วงชาติบ้านเมืองอีกกลัวจะล่มจะจมรักษาไว้ไม่ได้มันก็จมเพราะความประมาทความประมาทจะเป็นของหลีอะไรสมบัติเงินทองเข้าของมีมากน้อยก็เอาความประมาทเข้าไปถลุงด้วยความลืมเนื้อลืมตัวชิบหายไปพวงไปหมดจมก็คือเรานั่นแหละที่นี่แน่นั่นที่ทำให้เป็นห่วงอย่างนั้นเอง สำหรับเราเองเราไม่ห่วงใครไม่ห่วงอะไรล่ะตัวเองนี่ไม่มีเลยพูดโกงๆอย่างนี้แหละพูดให้พี่น้องหลายฟังใครจะว่าโกหกไม่โกหกหลวงตาไม่เคยสนใจนอกจากหลักความจริงที่มีอยู่ในหัวใจและแสดงออกให้พี่น้องหลายฟังเท่านั้นเราไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ผู้นี้เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเขาไม่เชื่อก็เป็นกรรมของสัตว์เท่านั้นเองเราไม่เห็นมีอะไรเขาเชื่อก็เป็นผลเป็นประโยชน์ต่อเขาถ้าผู้ไม่เชื่อมันก็เป็นกรรมของสัตว์แล้วก็สอนไปอย่างนั้นเนี่ยสำหรับเราเองเราไม่มีอะไรเราพูดจริงๆหมดจริงๆไม่มีอะไร ในสามแดนโลกธาตุ อะไรจะมาคล้องภายในจิตใจอย่างนี้เราก็ไม่เคยเห็นมีว่าจะได้เกิดเรื่องเกิดราวกับ
อะไรภายในจิตใจของตัวของดังที่เคยเป็นมาแต่ก่อนนั้นไม่เคยมีแต่ก่อนเกิดเรื่องเนี่ยเกิดเรื่องกับกิเลสทั้งนั้นแหละไม่เกิดเรื่องกับอะไรนะเพราะกิเลสมันเป็นตัวข้าศึกต่อธรรมต่อใจเรามันหากมีเรื่องหนึ่งเรื่องใดขึ้นมาก่อกวนจิตใจให้ได้รับความลำบากลำบนอยู่นั่นแหละต้องแก้ต้องไขต้องดัดต้องแปลงกันอยู่ตลอดมาจึงหาความสุขไม่ได้นะทีนี้เวลาเราแก้ไขถูกทางคือแก้ไขด้วยธรรมจิตใจก็ค่อยสงบตัวลงสงบตัวลงค่อยเยือกเย็นขึ้นมาเยือกเย็นขึ้นมาธรรมมีมากกิเลสตัวก่อควรก็ค่อยลดน้อยลงลดน้อยลงความวุ่นวายก็น้อยลงนั่นต่อไปก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปตามช้าตามล้างกันหมดไปหมดไปความยุ่งเหยิงวุ่นวายมันก็น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนั่นฟังเอาสินี่แหละการชำระจิตใจด้วยอัดด้วยธรรมด้วยภาวนาสิ่งที่มัวหมองสิ่งที่ก่อความโกรธให้เราอยู่ตลอดนั้นมันจะค่อยสงบตัวมันลงไปเมื่อเราชะล้างอยู่ด้วยการภาวนาของเราต่อไปจิตใจก็เย็นสบายสบายสรุปความเลยว่าเมื่อกิเลสตัวก่อควรมากน้อยมันสิ้นซากไปจากใจแล้วไม่มีอะไรมากวนใจเลยตั้งแต่บัดนั้นแหละท่านผู้ที่เจ้าพระอรหันต์ท่านตั้งแต่บรรลุธรรมปึงลงไปเท่านั้นกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วไม่มีตัวไหนสร้างทุกข์อีกเพราะกิเลสเท่านั้นเป็นตัวสร้างทุกข์นะกิเลสขาดสะบั้นลงไปก็ไม่มีอะไรสร้างทุกข์สร้างเรื่องราวต่างๆจิตใจก็สบายสงบเงียบเลยไม่มีเรื่องนั่นว่าสงบก็สงบเลยสมมุติทั้งหลายไปเสียถ้ามาสุขก็สุขเลยสมมุติไปเสียอัศจรรย์เลยสมมุติทุกอย่างเลยไปหมดเพราะเรานี่เป็นแดนสมมุติสัตว์เอื้อมถึงอยู่ธรรมชาติเท่านั้นสัตว์ที่มีกิเลสเอื้อมไม่ถึงผู้สิ้นกิเลสเท่านั้นเป็นผู้ครองธรรมประเภทนั้นนั่นนั่นละท่านผู้เป็นอยู่อย่างนั้นแล้วไม่มีอะไรละในหัวใจลมหายใจฟอดฟอดก็หายใจไปจนถึงวันของมันเท่านั้นกินไปอยู่ไปนอนไปหลับไปเท่านั้นเองเมื่อถึงการเวลาแล้วเหลือไปไม่รอดแล้วเหลือทิ้งปวนท่านไปเลยท่านหายห่วงเรื่องความทุกข์ทั้งหลายของพระอรหันต์นี้มารวมอยู่ในธาตุในขันธ์ท่านเท่านั้นการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเหมือนโรคทั่วไปเพราะธาตุขันธ์เป็นสมมุติเหมือนกันแต่ความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากธาตุขันธ์วิกลวิการนี่มันไม่เข้าถึงใจท่านมันเป็นของมันอยู่ท่านก็เพียงรับทราบรับทราบเท่านั้นนี่เรียกว่าสมมุติทั้งมวลมารวมอยู่ในขันห้าคือรูปกายให้เป็นเวทนาสุขทุกข์ขึ้นมาสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงความแต่งความคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายอันนี้ตัวสำคัญมันดีดมันดิ้นของมันเองเมื่อกิเลสไม่มีเป็นเจ้านายเป็นเจ้าอำนาจของมันแล้วมันก็คิดตามตามภาษาของมันคิดปรุงไปอะไรเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นเครื่องต่อสืบเนื่องกันไปเหมือนกิเลสยังอยู่นี่แหละวิญญาณก็รับทราบธรรมดาตามองเห็นรูปก็รู้ว่ารูปได้ยินเสียงก็รู้ว่ายินเสียงแล้วดับไปดับไปไม่มีอะไรเป็นเงื่อนต่อสำหรับพระอรหันต์ท่านไม่มีนี่แหละจึงเรียกว่าเป็นขันธ์ล้วนไม่มีกิเลสเจือปนคือขันธ์ของพระอรหันต์คำว่าขันธะแปลว่ากองแปลว่าหมวดคือรูปขันธ์หนึ่งเวทนาขันธ์หนึ่งสัญญาขันธ์หนึ่งสังขารขันธ์หนึ่งวิญญาณขันธ์หนึ่งนี่เรียกว่าขันธ์ห้ากองห้าหมวดนี่ใจเป็นผู้รับทราบจากขันธ์ทำงานขันทำงานเรื่องอะไรเพียงรับทราบแต่ไม่มีกิเลสเข้าไปกวนใจไม่ไปซึมทราบใจให้รับความสุขท่านจึงเรียกว่าเป็นขันล้วนๆแล้วสมมุติทั้งมวลก็มายุติที่ขันพระอรหันต์ท่านปล่อยหมดแล้วก็ยังรับทราบอยู่เพียงขันเท่านั้นไม่ยึดถือก็รับทราบทีนี้พอขันนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วหมดลมหายใจแล้วก็เรียกว่าขันสมมุตินี่ดับโดยสิ้นเชิงในขณะที่ขันท่าน
สิ้นลมหายใจจากนั้นไปจิตของท่านจะไม่มีสมมุตินี่เข้าไปเจือปนเลยไม่มีเลยขันเป็นวาระสุดท้ายที่ท่านรับทราบพอสิ้นลมหายใจลงไปแล้วขันก็ลงไปเลยเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปธรรมชาตินั่นก็อนุปาทิเสสนิพานเป็นนิพานล้วนๆอยู่แล้วตั้งแต่อยู่ในขันเป็นแต่เพียงว่ายังรับผิดชอบขันแม้ไม่ยึดไม่ถือก็รับผิดชอบตามสัญชาตญาณเราจะเห็นได้เช่นพระคนปุถุชนไปพระปุถุชนเดินไปตามทางนะกับพระอรหันต์เดินไปตามทางด้วยกันทั้งสองนี้เอาองค์ใดก็ตามลื่นจะหกล้มนะปุถุชนก็ไม่ยอมล้มง่ายๆจะพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไม่ยอมล้มถ้าไม่สู่วิสัยไม่ยอมล้มเอาพระอรหันต์ลื่นก็เหมือนกันไม่ยอมล้มเหมือนกันเอาจนกระทั่งผ่านไปได้หรือควรจะล้มมันสู่วิสัยก็ยอมล้มเหมือนกันอันนี้เป็นสัญชาตญาณความรับผิดชอบที่ต่างกันอยู่ก็คือว่าจิตของปุถุชนนั้นมันสะทกสะเทือนร้อนวูบว่าไปเลยในเวลาเช่นนั้นนะตกอกตกใจร้อนวูบว่าเวลาจะหกจะล้มหรือจะเหยียบกิ่งไม้นี่เข้าใจว่างูนี่นะตกใจตื่นเต้นนั่นพระอรหันต์ก็เหมือนกันไปถึงนั่นท่านโดดข้ามเลยถ้าเหยียบลงไปเป็นงูทั้งที่เป็นรากไม้นะไม่ใช่งูแต่เข้าใจว่างูนี่พอไปจะไปเหยียบลงท่านโดดข้ามปุ๊บเลย แต่ใจทั้งสองนี่ต่างกัน คือใจปุถุชนทั้งตกอกตกใจสะดุ้งกลัวใจร้อนบุบว่านี่ใจปุถุชนแต่ใจพระอรหันต์เป็นที่เพียงยับเท่านั้นพอรู้ขันแสดงว่ายับว่างูเท่านั้น ท่านไม่ได้ตื่นเต้นท่านไม่ได้ตกใจต่างกันตรงนี้เท่านั้นล่ะใจพระอรหันต์กับใจปุถุชน นี่อันนี้เหมือนกันนะใจผู้คนร่างกายของปุถุชนกับพระอรหันต์ไปด้วยกันเช่นจะหกล้มมานี่ลื่นจะล้มมานี่พลิกตัวเหมือนกันกับคนกับคนสามัญคนจะเหยียบขวางเหยียบน้ำนี่ก็เหมือนกันท่านพลิกปั๊บเหมือนกันเนี่ยจะเหยียบงูอย่างนี้ท่านก็พลิกเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าจิตของท่านไม่หวั่นเท่านั้นเองต่างกันส่วนปุถุชนตะมันดีดมันดิ้นนี่ละท่านเรียกว่าขันวาระสุดท้ายของขันท่านมารวมอยู่ที่ขันห้าหมดสมมุติทั้งหมดนี่มารวมอยู่ที่ขันห้าท่านรับผิดชอบเพียงเท่านั้นมันเจ็บนั้นเจ็บนี่ก็รับทราบธรรมดาถึงอันนั้นก็ไม่มามีเจตนาว่าจะทำอะไรต่อจิตใจใจก็มีเจตนาว่าอันนั้นมาแสดงโทษต่อเราต่างอันต่างจริงรู้กันตามหลักความจริงพอถึงวาระแล้วก็เอาลมหายใจหมดแล้วดีดผึ่งเลยหมดที่นี่นะเรื่องขันห้าทั้งหมดนี่เรียกว่าหมดโดยสิ้นเชิงสมมุติหมดโดยสิ้นเชิงเมื่อขันห้าสิ้นสุดลงไปแล้วเวลาลมหายใจขาดลงไปปั๊บขันห้าดับหมดจิตที่เป็นนิมุติพระนิพพานดีดผึ่งออกจากนั้นเลยเป็นธรรมธาตุล้วนๆนั่นแหละธรรมนิพพานเที่ยงตั้งกับตั้งกันก็มีอย่างนั้นไม่มีคำว่าเอ็นว่าเอียงอันนี้จังทุกขังอนัตตานี่ไม่เข้าไปถึงเลยคือจิตของพระอรหันต์ที่เป็นธรรมธาตุล้วนๆแล้วปราศจากสมมุติโดยสิ้นเชิงนั่นคือจิตของพระอรหันต์ต่างกันตรงนี้และจิตอันนี้ก็ไม่ตายจิตของปุถุชนก็ไม่ตายไปตกนรกหมกไหม้ได้รับความทุกข์ความลำบากแสนสาหัสแทนที่จะชิบหายสูญไปก็ไม่สูญทนทุกข์ทรมานยอมรับทุกข์เมื่อพ้นจากนั้นมาแล้วก็มันก็มีจิตทั้งนั้นแล้วมาบำเพ็ญตนจนกระทั่งถึงบริสุทธิ์ก็วิมุตติพระนิพพานก็ไม่สิ้นไม่สูญเป็นนิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นเห็นว่าไงนี่แหละจิตดวงที่บริสุทธิ์แล้วท่านเป็นอย่างนั้น มันต่างกันกับจิตของเราธาตุขันธ์มีเหมือนกันแต่ความรู้สึกภายในเป็นหลักธรรมชาติของผู้บริสุทธิ์จะให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้จะยึดจะถืออะไรคือบังคับให้ยึดก็ไม่ยึดบังคับให้โกรธก็ไม่โกรธ
บังคับไม่เครียดให้แค้นอะไรไม่มีบังคับให้โกรธก็ไม่โกรธการเทศหรือการพูดจานี่เสียงฟังเสียงนี่เหมือนฟ้าลั่นลงมาแน่เป็นยังไงเสียงเผ็ดร้อนก็เผ็ดร้อนดุเดือดก็ดุเดือดแต่เป็นพลังของธรรมไปหมดท่านไม่มีพลังของกิเลสเข้ามาแฝงเพราะกิเลสสิ้นไปจากใจแล้วถึงจะดุด่าว่ากล่าวหนักเบามากน้อยเพียงไรก็เป็นพลังของธรรมออกมาทั้งหมดไม่มีพลังของกิเลสนี่คือจิตของท่านผู้บริสุทธิ์ท่านทั้งหลายฟังเอาถ้าจิตปุถุชนเรานี่ควรโกรธโกรธทันทีควรรักรักทันทีควรชังชังทันทีนั่นนี่เป็นจิตของปุถุชนมีกิเลสเพราะกิเลสมันตัวรักตัวชังตัวปิ้นป้อนหลอกลวงตัวโกรธตัวเครียดแค้นคือกิเลสพอไปกระเทือนมันต้องแสดงตัวขึ้นมาเมื่อมันมีอยู่ในหัวใจมากน้อยจะแสดงขึ้นมาอย่างนั้นแต่เวลาเมื่อมันไม่มีแล้วจะทำยังไงก็ไม่มี ถึงเขาจูงแขนไปฆ่าต่อหน้าจูงแขนพระอรหันต์ไปฆ่าจูงมือไปฆ่าต่อหน้าตาพระอรหันต์ทั้งก็ตายเหมือนคนเราแต่จิตของท่านใจกำเริบเกิดสารให้เครียดแค้นเขาคนผู้เขาฆ่าท่านไม่มีเป็นอาถรรพ์หมดแล้วจะทำให้เป็นอะไรก็ไม่ได้อีกแล้วนี่แหละมันต่างกันตรงนี้ถ้าบุรุษชนต้องเครียดต้องแค้นผูกกรรมผูกเวรกันล่ะเขาฆ่าเราคราวนี้เราจะตายก็ขอให้ได้ก่อกรรมก่อเวรกันกับคนนี้เครียดแค้นเต็มขีดกว่าก่อนที่จะสิ้นใจตายลงไปแต่พระอรหันต์ท่านไม่มีอะไรเขาฆ่าก่อนยอมตายไปเพราะธาตุขันธ์นี้มันเบิกความตายกับเบิกความเกิดมันมาพร้อมกันมันถึงวันมาแล้วใครไม่ฆ่ามันก็ตายเวลาเขาฆ่าท่านจะโกรธความถือเป็นความโกรธความเครียดแค้นต่อเขาท่านไม่มีกิเลสประเภทนั้นท่านมันสิ้นซากไปหมดแล้วจะอะไรมาโกรธเขาเอาอะไรมาเครียดแค้นให้เขาจะอะไรมาผูกกรรมผูกเวรให้เขามันไม่มีเนี่ยต่างกันตรงนี้แหละ พี่น้องหลายฟังนี่แหละภาคปฏิบัติท่านปฏิบัติมาท่านรู้อย่างนี้เห็นอย่างนั้นพูดออกมาได้อย่างจะแจ้งไม่สงสัยและไม่สนใจว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามความจริงมีน้ำหนักเกินกว่าที่จะมาถือเราความเชื่อไม่เชื่อของคนมาเป็นอารมณ์ท่านไม่ถือท่านเอาความจริงออกมาพูดล้วนๆเนี่ยนี่แหละการสร้างความดีพี่น้องหลายจำมาไว้นะสร้างความดีจะดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่าสร้างธรรมภายในใจธรรมมีอยู่ภายในใจเช่นเดียวกับกิเลสแล้วระงับกิเลสลงไปให้สร้างความดีขึ้นมาเราจะค่อยดีขึ้นเรื่อยๆเพราะคำว่าธรรมก็ดีกิเลสก็ดีไม่มีอะไรคืออะไรล้าสมัยนะมีผลเสมอกันตลอดมาและจะตลอดไปกิเลสเราหมุนไปตามมันเมื่อไหร่มันก็เป็นกิเลสขึ้นมาในหัวใจของเรานี่แหละธรรมเมื่อเราหมุนไปทางธรรมทางธรรมทางคุณงามความดีมันก็ไปทางความดีเป็นธรรมขึ้นมาเนี่ยทุกการทุกสมัยเหมือนกันหมดไม่มีว่าธรรมคือธรรมล้าสมัยหมดสมัยแล้วนี่เป็นเรื่องกิเลสหลอกเหยียบย่ำทำลายทำต่างหากให้พากันจำมาไว้นะทำเสมอต้นเสมอปลายดังที่เราสวดอยู่นั่นอากาลิโกอากาลิโกนั่นคือทำไม่มีการสถานที่เวลาจะมาลบล้างไปได้กิเลสก็เหมือนกันไม่มีอะไรจะมาลบล้างได้เป็นกิเลสตลอดไปถ้าแก้ไม่ตกถ้าแก้ตกแล้วกิเลสก็สิ้นไปเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นเนี่ยให้พากันสร้างความดีนะจิตใจตรงนี้ไม่เคยตายนะมันท่องเที่ยวในวัฏสงสารเกิดแก่เก็บตายพบนั้นชาตินี้ไม่มีประมาณเกิดได้หมดจะเป็นชาติใดอะไรมันเกิดได้ทั้งนั้นเพราะกรรมพาให้เกิดไม่ใช่เราตกแต่งเราได้นะกรรมทั้งหากที่พาให้เราเป็นไปเราสร้างกรรมเรามีอำนาจสร้างกรรมกรรมดีกรรมชั่วเรามีอำนาจสร้างแต่เวลาสร้างแล้วกรรมดีกรรมชั่วนั้นมันก็มีอำนาจบังคับเราถ้ากรรมดีก็หนุนเราให้ขึ้นถ้ากรรมชั่วกดเราให้ลงมีเท่านั้นนะให้พากันจำเอาทุกคน การเทศสอนพี่น้องทั้งหลายเราพูดจริงๆอย่างนี้เราไม่มีอะไรแล้วในโลกธาตุนี้เราหายสงสัยทุกอย่างแล้วจึงได้เอานำธรรมมาสอนพี่น้องทั้งหลายให้พากันเชื่อธรรมธรรมพระพุทธเจ้าแน่นอนแม่นยำตลอดไปกิเลสหลอกลวงตลอดไปจำคำนี้ไว้ให้ดีเราอย่าเชื่อมันจนเกินเหตุเกินผลน่าจะจมไปตามกิเลสนะถ้าเชื่อธรรมฝืนเถอะฝืนก็ฝืนคือกิเลสตัวมันขัดขวางธรรมนั่นแหละ
มันไม่อยากให้ทำความดีเอาทำลงไปความไม่อยากทำความดีนั่นคือกิเลสขวางเราเราผู้ต้องการความดีเอาทำลงไปเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าฝืนกิเลสส่วนทำไม่ได้ฝืนท่านละท่านดีอยู่แล้วมันฝืนกิเลสเท่านั้นละเวลากิเลสหนาจะพาทำความดีนี่โอ้ยมันไม่อยากทำนะเวลามันหนาเนี่ยมีเท่าไรมันเอาไปถลุงหมดนั่นแหละสมบัติเงินทองข้าวของมีมากมีน้อยเนี่ยมันเอาไปถลุงหมดกิเลสไม่มีคำว่าอาจว่าอันกลัวหมดกลัวสิ้นไม่มีแค่กิเลสได้คว้าติดมือแล้วถลุงหมดนี่ถ้าเวลาเราจะแบ่งออกมาทำความดีงามเช่นทำบุญให้ทานนี่กิเลสมันหวงนะเอาไปทำไมเราไปทำนั่นนี่ดีกว่าเอาไปเพิดไปเพลินไปถลุงแล้วดีกว่าดีกว่าสุดท้ายเราก็เลวไปตามกิเลสเสียหาความดีไม่ได้นะไอ้พากันทราบเอาไว้เสียตั้งแต่บัดนี้นะหลวงตาสอนพี่น้องทั้งหลายไม่ได้สอนด้วยความสงสัยนะสอนตามความหลักความจริงล้วนๆเป็นไปตามนี้ทั้งนั้นแหละเราปฏิบัติมาเราก็ปฏิบัติอย่างนี้แก้กิเลสเราก็แก้ด้วยความภาคเพียรของเราแก้มาแบบนี้ผลเห็นมาประจักษ์ประจักษ์เวลาเด็ดก็เด็ดถึงคราวที่เด็ดฆ่ากิเลสเนี่ยผลก็ได้มาเป็นที่พอใจนี่เหตุกับผลก็รับกันอยู่นี่เหตุเด็ดผลก็เด็ดขึ้นมาดีขึ้นมานั่นเห็นมาเป็นลำดับจนกระทั่งฟาดกิเลสขาดสะบั้นลงจากหัวใจไม่มีอะไรเหลือเลยนี่ก็คือเหตุเราทำเป็นที่พอใจแล้วผลก็ได้เป็นที่พอใจขึ้นมามันไม่ได้เพราะการขี้เกียจขี้ค้านท้อแท้แดนนะได้ผลดีนะอันนั้นเป็นเรื่องของกิเลสหลอกสัตว์โลกต้องทำด้วยความฝืนอำนาจของกิเลสถ้ากิเลสหนามันก็ฝืนเรามากเราก็ฝืนมันมากไม่อยากให้ทำความดีซะแล้วเอาทำจะไปดีไปชั่วคือเราเองกิเลสเป็นผู้หลอกถ้าหลงกลมันแล้วต้องไปจมด้วยมันนั่นเราไม่เป็นไปกับมันทำพระพุทธเจ้านี้ไม่เคยหลอกใครกิเลสมันหลอกมาตลอดจับเอาไว้อันนี้ให้ดีนั่นมันก็ไปได้ถ้าเวลาทำมีมากขนาดหัวใจแล้วการความหนักแน่นในธรรมนี้จะหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆนะการละชั่วนี้จะมีแต่ใจละไปเรื่อยๆเรื่อยๆคนเรา จิตใจค่อยสง่างามขึ้นไปเรื่อยแล้วยิ่งได้ทำความดีมากเท่าไหร่ถึงเวลาจะเป็นจะตายมาระลึกถึงความดีนะเจ้าของนี่อบอุ่นเลยไม่เดือดร้อนคนไม่ได้ทำ บุญให้ทานมีแต่ทำความชั่วช้าละโมบนี่ระลึกถึงความตายระลึกไม่ได้นะเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาระลึกถึงบาปถึงกรรมไม่ได้เดือดร้อนขึ้นมาอยากทั้งที่อยากทำบาปอยู่ตลอดเวลาแต่ระลึกถึงบาปไม่ได้เดือดร้อนนี่แล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องเพลินใจก็ทำบาปอีกนั่นเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราทำความดีนี่ฝืนไปฝืนมาหลายครั้งหลายหนจิตใจระลึกถึงความตายแต่ก่อนมันกลัวกันนะเรานั่นแหละกลัวเวลาทำไปมากไม่ได้กลัวตายนะเราทำให้แน่นหนามันคงที่พึ่งของเราไม่ใช่ตายไม่ได้ตายมันตายแต่สังขารร่างกายต่างหากใจของเราไม่ตายบุญกุศลติดตัวกับเราไม่ตายนั่นมันไม่กลัวแล้วที่นี่มันได้ที่พึ่งแล้วนี่แหละจำให้ดีนะ การสอนพี่น้องทั้งหลายเราสอนด้วยความเมตตาสงสารล้วนสอนทั่วประเทศไทยเราสอนทั่วไปหมดเราไม่เคยมีอะไรกับโลกถ้าควรจะสอนหนักสอนเบามากน้อยสอนได้เต็มที่เลยคำที่ว่าป.3ก็ว่าไปอย่างนั้นแหละดังที่เคยพูดพี่น้องหลายฟังหลวงตาป.3กับป.3ไม่จริงนี่หลวงตาบัวนี่เรียนแต่ก่อนเรียนจบป.3สอบป.3ได้แล้วออกเลยก็แต่ก่อนไม่มีป .4 มันมีแต่ป .3 สมัยหลวงตาเรียนหนังสือน่ะพอหลังจากนั้นแล้วเขาก็ตั้งป .4 ป .5 ไปถึงป.ไหนก็ไม่รู้ละเราก็ได้ป.3แล้วก็บอกว่าได้ป.3จะผิดไปที่ไหนล่ะเราสอนโลกก็สอนด้วยป .3 ของเรานี่แหละสอนมาอย่างนี้แล้วแต่สอนทั่วประเทศไทยป .3 ใครเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เขาก็เราบอกเป็นป .3 แล้วก็บอกว่าป .3 สอนอยู่อย่างนี้ล่ะเอาธรรมะมาการภาวนายิ่งสำคัญมากเอามาจุดไหนมาจะตอบทันทีเลยเดียวมันเปิดโลกอยู่หมดแล้วในหัวใจนี่ไม่มีอะไรอัดอั้นตันใจนี่ผู้มาถามผิดถูกประการใดมันจะรู้ทันทีเลยเพราะแผนทางที่เปิดโล่งซึ่งเราผ่านไปเรียบร้อยหมดแล้วใครมาติดข้องอยู่ตรงไหนมันก็รู้ทันทีเตือนทันทีบอกทันทีนั่น
มันเป็นอย่างนั้นนะการสอนขอให้มันเปิดในหัวใจกิเลสเปิดออกแค่อย่างเดียวเท่านั้นแหละนะไม่มีอะไรมาขวางใจได้เลยจิตใจนี่โล่งไปหมดเลยนั่นท่านว่าโลกธาตุนั่นว่าสุญญโตโลกังโลกธาตุนี่มันสูญมันว่างไปหมดไม่ว่างไงที่หัวใจไม่มีอะไรติดเนี่ยมันจะไม่ว่างในหัวใจต้นไม้ภูเขามีก็ช่างเขาสิหัวใจเราว่างไม่มีอะไรมาผ่านให้เป็นข้าศึกต่อตัวเองแล้วก็สบายแสนสบายตนเองนั่นทำให้มันว่างว่างนะจิตใจนี่ถึงเวลาว่างว่างตลอดทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนว่างตลอดเลยมองไปที่ไหนมันก็ว่างต้นไม้ภูเขาก็มีแต่จิตมันไม่ได้สนใจกับต้นไม้ภูเขามันว่างของมันโดยหลักธรรมชาติไปเองเพราะไม่มีอะไรมาผ่านใจใจว่างตลอดนั่นอำนาจในการปฏิบัติความดีพากันจำมานะบรรดาพี่น้องลูกหลานทั้งหลายให้นำไปปฏิบัตินะวันนี้เป็นโอกาสอันดีได้มาพูดพี่น้องหลายฝั่งเชื่อเถิดเชื่อธรรมพุทธเจ้าไม่เป็นอื่นจะไปทางดีล้วนๆไม่เหมือนเชื่อกิเลสเชื่อกิเลสที่ถูกต้มตลอดทำพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ไม่เคยต้มใครเป็นความจริงล้วนๆเรียกว่าสวากขธรรมตัดไว้ชอบแล้วชอบแล้วทุกอย่างขอให้ปฏิบัติตามกำลังความสามารถของเราเราอย่าเชื่อกิเลสให้ดำเนินตามธรรมที่พึ่งจริงๆแล้วจะมาพึ่งธรรมนะพึ่งกิเลสไม่ได้นะมีแต่ฟืนแต่ไฟทำแล้วไม่ได้เดือดร้อนนะเราสร้างความดีเท่าไรยิ่งอบอุ่นอบอุ่นนะนี่เป็นอย่างนั้นนะ ขอให้ทำบำเพ็ญวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าปล่อยอย่าวางนะจิตนี่สำคัญมากนะแหมกิเลสมันปิดบังหุ้มห่อจนมิดตัวเลยนะไม่เห็นบุญเห็นบาปเห็นนรกสวรรค์อะไรเลยเห็นแต่ความอยากความทะเยอทะยานความดีความดิ้นของกิเลสแล้วก็ลากเราไปตามมันเนี่ยเราจมเพราะมันนะเราไม่ได้จมเพราะธรรมธรรมท่านไม่หลอกลวงนี่พากันพยายามนะพระเนรของเราก็เหมือนกันตั้งใจปฏิบัติตัวให้ดีเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่เป็นสมบัติของพระโดยแท้พระบวชมาไม่ได้ทรงมรรคทรงผลนี่โอ้ยเสียเกียรติของพระวะว่างี้เลยนะบวชมาไม่มีงานการอะไรเลยบิณฑบาตก็ไปในหมู่บ้านเขาก็เข้าใส่บาตรมากินเลยไม่ได้ไปหาที่ไหนให้ลำบากลำบนเขามาที่อยู่ที่พักอาศัยเขาก็มาปลูกมาสร้างให้หมดก็คือพระเป็นผู้สะดวกสบายที่สุดคือพระเราเนี่ยกินแล้วนอนก่อนแล้วนินมันก็ไม่สมเหตุสมผลแล้วสิเขาให้ทานหวังบุญหวังกุศลเรามาฉันแล้วก็มุ่งต่อหน้ามุ่งตาต่อบุญต่อกุศลชำระกิเลสออกจากจิตใจไปเรื่อยๆที่อยู่ที่หลับที่นอนเขามาสร้างให้หมดเราก็มีแต่หน้าที่กะบำเพ็ญเพียรดังเดียวแก้ลงไปกิเลสมันจะอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจไม่มีที่อื่นจะไปถามหาให้เสียเวลานะมันดูที่ใจความโลภโกรธขึ้นที่ใจความโกรธเกิดขึ้นที่ใจราคะตัณหาเกิดขึ้นที่ใจระงับกันที่ใจนี่เอาลงถึงนี่แหละจริงวันนี้จะระงับด้วยธรรมอย่างอื่นระงับมันไม่ได้นะกิเลสไม่กลัวใครกลัวแต่ทำอย่างเดียวถ้ามีทำระงับแล้วกิเลสจะค่อยสงบตัวลงสงบลงจนกระทั่งเรียบราบไปเลยไม่มีเหลือไม่เหนือทำไปได้แล้วนะจำมานะวันท่านนั้นพูดไปพูดมาก็เลยเหนื่อยแล้วล่ะพ่อเหนื่อย ท่านทั้งหลายเป็นยังไงศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยมีไหมมรรคผลนิพพานมีไหมหรือแต่ให้กิเลสมันหลอกเรื่องมรรคผลนิพพานไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีใครทำบุญทำกรรมถลัดไหนก็ไม่มีบุญมีบาปนั่นเห็นกิเลสมันต้มอย่างถนัดเลยนั่นน่ะเอาใครอยากให้มันเอาบาตรถนัดก็ให้ไปปิ้งตามมันนะจะได้เดอจะได้เจออย่างถนัดเหมือนกันล่ะไอ้พวกนั่งอยู่ตามแถวนี้แหละอยากเจอถนัดไหมถ้าอยากเจอถนัดเอาเชื่อกิเลสมันจะถนัดจนได้นั่นแหละถ้าถนัดทางธรรมก็เอาฟาดลงไปสิโอ้จิตใจไม่ใช่ของเล่นเวลาเราทำลงไปแล้วนี่ได้ผลมาแล้วย้อนหลังพิจารณาเหตุคือการบำเพ็ญของตัวเองมันรับกันทันทีเหตุหนักผลก็หนักเหตุอ่อนแอผลก็อ่อนแอเหตุเข้มข้นอะไรผลเข้มข้นขึ้นมาเอาจนกระทั่งทะลุไปเลยเพราะเหตุเข้มข้นนั่นมันเห็นอยู่อย่างนั้นแล้วจะมามัวแต่ขี้เกียจกันอยู่ทำไมฟังเส้นน่ะเอาละพอเหนื่อยแล้วพูดไปพูดมาไอ้หลวงตาป.3นี่พูดไม่จบจบสักทีเถอะ
มาตัวอะไรหรอกเนี่ยนี่มันมีอะไรอะไรมาอยู่นี่เช็คที่อยู่ในซองเนี่ยมันอยู่ในซองเหรอเป็นไงพากันเข้าใจเลยนี่ได้สองทุ่มสี่สิบนาทีเออแล้วมานี่ก็ได้ชั่วโมงอะไรนะ มานี่ก็ได้ชั่วโมงในชั่วโมงพอดีอันนี้ก็ว่าจะไม่เทศนี่มันเทศหรือมันอะไรก็ไม่รู้เหรอมันจะตั้งนโมแต่พูดไม่จบยั่วไงนโมก็คือความนอบน้อมแต่องค์ต่อองค์ศาสดาของเรานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบนั่นว่างั้นน่ะคือความน้อมน้อมนโมคือความน้อมน้อมตัสสะภะคะวะโตก็คือน้อมน้อมแด่พระผู้มีภาคเจ้านั้นอรหัตโตคือผู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทโธผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเนี่ยก็แปลก็หมดแล้วเราไม่ค่อยแปลแล้ววันนี้แปลซะบ้างว่ะให้มันเต็มภูมิว่ะเต็มภูมิป.3ว่ะแล้วเต็มภูมิป.3เลยวันนี้นี่อะไรต่ออะไรนี่ก็มีแต่เครื่องป.3ทั้งนั้นเลยเนี่ยเหรออันนี้ก็ป.3นี่ก็ป.3มีแต่ป.3เต็มเราเนี่ยแล้วอันนี้ก็ฉันแล้วนี่นะน้ำนี่ก็ฉันแล้วโอ้ยไม่เอาอันนี้ไม่เอาเอากลับคืนด้วยฉันมากแล้วไม่ไหวนี่เป็นอะไรอีกเนี่ยอันนี้ป.3หรือป.4นี่ป.3หรือป.4เลยลองดูกับลูกเองนะป.3หรือป.4เอาละจริงนะเพราะงั้นแหละพอรู้ความมันเกือบ3ทุ่มเลย2ทุ่ม40นาทีอ่ะมีอะไรอีกเอาไม้เหลือเนี่ยอะไรมาให้อีกโอ้ไม้เหลือเนี่ยเอามามีทองคำไหมอ่ะเออคนไหนเขาไม่อยากมองหน้าหลวงตานะเดี๋ยวนี้นะพอผมมองเห็นหน้ากันไหนนะทองคำไหนนะดอลลาร์เลยเขาเลยไม่อยากมองหลวงตาเดี๋ยวนี้นะนี่ไม้แล้วเนี่ยนับตรงนั้นแล้วแม่มาได้มาอีกแล้วเนี่ยโอ้นึกว่าจะไม่อะไรนู่นน่ะมามากมายกายกองโถนู่นน่ะเห็นไหมไหลมาเรื่อยๆนู่นน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะมาเยอะนู่นน่ะโอ้เรือปากน้ำก็มาอีกแล้วนี่นู่นน่ะไปใช้เล่นนั่นเนี่ยโถนู่นน่ะ
นู่นน่ะไปท่อไม้เดี๋ยวนู่นน่ะมาอีกเยอะนั่นน่ะท่อนู่นน่ะตัวเล็กๆก็มีนู่นน่ะเอาเข้ามาหน่อยเอามาเลยโอ้ตัวเล็กๆก็มีเอาฮะนั่นๆไปเออเอาไปภูริทัตโตแปลออกหรือไม่แปลออกคนแปลออกเปล่าภูริทัตโตภูริแปลว่าแผ่นดินนั่นเองทัตโตแปลว่าผู้ให้ปัญญาที่หนาแน่นเสมอด้วยแผ่นดินภูริทัตโตปัญญาหนาแน่นเสมอด้วยแผ่นดินทัดโตแปลว่าให้นะนู่นน่ะโอ้ยมาเยอะอีกนั่นน่ะนู่นน่ะโอ้โหมาเยอะนั่นนู่นน่ะโอ้นู่นน่ะยังอยู่ที่ไหนมันซ่อนอยู่ที่ไหนเรามาคือไม่เห็นน่ะเหรอก็นั่นที่มองไปที่ไหนก็ไม่เห็นเวลามานี่มาเรื่อยๆนู่นน่ะเห็นไหมล่ะโมเก่งมากเว้ยหัวหน้ากองทัพเรือนี่เออดีแล้วนั่นมันต้องอย่างนั้นสิมันต้องอย่างนั้นสิต่างคนต่างใจบุญไม่ปรารถนาพบก็ได้พบกันล่ะแต่ต่างคนต่างใจบุญคนหนึ่งใจบุญคนหนึ่งใจบาปแล้วไม่พบกันแหละแต่คนเลยไปคนละทิศเลยเมียขึ้นสวรรค์ผัวลงนรกไปแล้วอะไรไปฮะนี่นะเป็นบ้าวะป้อมฮะป้อมถามว่าอะไรเป็นบ้าหรือแล้ววะมาถามมาใกล้ๆเป็นอะไรเป็นบ้าหรือแล้วสุดท้ายเลยหงายนึกว่าจะเอาอะไรให้ไม่มีอะไรเลยเป็นบ้าหรือวะไปอย่าไปนึกอันไม่ได้มานั่นน่ะตะกี้นี่กระเทศแล้วเนี่ยมันนึกว่าไม่ได้มาต้องไปดิต้องมาสิมาเนี่ยนู่นน่ะของเล่นมาลัยโถเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยเนี่ยแต่ตอนเช้าไปเห็นมาตอนบ่ายหรือเนี่ยเนี่ยมาตอนบ่ายหรือเนี่ยมึงเช้าก็มาหรือไม่เห็นมาเออถึงกันเทศสามตอนก็พอดีแล้วกับหลวงตาพอดีแล้วกับหลวงตาป.3 อ่ะที่กันเทศ3ตอนพอดีกับหลวงตาป.3 แล้ววะเออหลวงตาป.3ก็แปลกอยู่นะล่ะมีป.3อะไรก็เลย3ไปหมดเลยเอ๊ะชอบคนว่ะเออมาเนี่ยโทษมาอีกแล้วนี่มาอีกแล้วเอ้าปุ๊บปั๊บไปโทษนู่นน่ะมาอีกนับไม่หวาดไม่ไหวเลยเห็นไหมล่ะของเล่นอะไรเนี่ยแล้วที่นี่จะให้พรในนะจะให้ศีลให้พรเสร็จแล้วจะให้ศีลให้พรแล้วค่อยกลับบ้านแล้วไปหามาใหม่อีกนะเข้าใจไว้ล่ะไม่ใช่กลับบ้านไล่ไปบ้านเฉยๆนะกลับไปบ้านแล้วไปหามาใหม่อีกเข้าใจจะคอยอยู่ทางนี้เราหาไม่เป็นนะเราคอยแต่จะเอาเท่านั้นแหละหาไม่เป็นนะ
ยะถามวาดิวะหาปูราปริปูเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปะติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชตินระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินาศตุมาแต่ภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะนภิวาธนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังเอาละที่นี่เอาละท่านละมาเหลือเอาวางแล้วเอาวางเลยโอ้พอใจพระองค์คงกำมือมั้งมาอีกแล้วเนี่ยมาอีกแล้วเอาไปเออฮั่งมาอีกเรื่อยๆวะเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยเออมาอีกฮั่งเอาป่ามาอีกแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนมาเรื่อยๆนี่วะเจ้าหลาวครับ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 ที่ไหนกลางไหนข้ามไปอ๋อนั่นมาเรื่อยๆข้ามไปก็ต้องมีสัญญาแล้วก่อนขันมาเกิดว่าอยู่สัญญาเนี่ยยังไม่สัญญาเลยมาข้อเก่งมากเว้ยนั่งข้อมันก็เรื่องนะเงียบกลางคืนเงียบคือมันมีเงียบอ่ะ
ฮะว่ายิงเครื่องถึงอยู่แล้วคลายกระหม่อมไว้ก่อนฉันใส่ไว้ไว้นั่นแหละผมใส่ไม่ถูกอ่ะคนอื่นใส่มันขวางตาทันทีอ่ะเพราะงั้นอยู่กับหมู่กับเพื่อนยังว่าโอ้ยลำคาญนะว่ะเนี่ยยังไม่ได้ฉันยาเนี่ยยังฉันยาก็ข้างยาวก่อนเอาวางข้างหนกข้างหนกอันนี้ยังไม่ขันข้างดาวก่อนเอาวางข้างหนกข้างหนกอันนี้ยังไม่ขันถ้าหลวงตามาถ้าทีไรลูกศิษย์ลูกหาดูไม่ได้ทำงานกันแต่ก็พอใจกันถ้าเรามาทีไรเราสังเกตดูพวกลูกศิษย์ลูกหานี่ไม่ได้ทำงานกันนะยังไงกันนี่วะถ้าเราอยู่นี่นานพวกนี้อดตายเลยล่ะว่างั้นล่ะไปละที่นี่จะไปละกลัวพวกนี้อดตายกันไปละบ่อยละมีอะไรบ้างไม่เอาละไปเลยไปเลยไม่เอาละขันอะไรอีกนี่น้ำอันนี้ไม่เอาละขันจะขันนี่กันรถทิพย์เตรียมพร้อมแล้วนะ